ืนชีวิตปกติให้กับผู้คนในแง่ของการออกความคิดความเห็นคืนชีวิตปกติให้กับผู้คนในแง่ของการผลักดันเคลื่อนไหวด้านสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการคืนชีวิตปกติทางด้านสติปัญญาความคิดความอ่านทางด้านการเมืองกับผู้คนเนี่ยเราจะกลับไปโอนอร์มอลมากกว่านั้นก็คือผมคิดว่าถ้าภาครัฐคิดในระยะยาวการลงทุนอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์ในลักษณะอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายเนี่ยคือเลิกคิดแบบคนหวงสตังค์สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมคืออินเทอร์เน็ตบ้านลูกศิษย์ถามลูกศิษย์หลายคนว่าฟังเสียงผมชัดเจนไหมเวลาผมพูดหลายคนบอกว่าชัดแต่ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือระบบอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่มากกว่ากรุงเทพรัฐต้องกล้าลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการในโลกที่มันเป็น new normal ความเหลื่อมล้ำเป็นโจทย์ที่สำคัญของสังคมไทยที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยจริงๆก่อนที่จะเกิดโควิดอ่ะคนจำนวนมากถูกทิ้งไว้ข้างหลังตั้งนานแล้วแล้วโควิดอ่ะยิ่งมากระแทกทำให้คนจำนวนมากยิ่งมีชีวิตที่ลำบากมากขึ้นนะครับเราเห็นภาพคนที่ต้องไปต่อแถวเข้าคิวไปรับอาหารนะครับเราเห็นภาพคนที่ตัดสินใจจะต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่มีงานทำไม่มีรายได้นะครับอันเนี้ยเป็นภาพที่มันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยมันควรจะทำให้เราฉุกคิดอ่ะและตระหนักว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำที่มันสูงมากในสังคมไทยเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังสิ่งสำคัญที่อยากจะให้หันมามองแล้วก็ให้ความสำคัญกันมากๆนะคะคือเรื่องของการผลักดันให้เรื่องของการพัฒนาย่านละแวกเนี่ยนะคะให้เป็นย่านที่ดีเหมาะแต่การอยู่อาศัยเนี่ยให้เป็นวาระสำคัญของเมืองค่ะรัฐเองก็ต้องพิจารณาตัวเองในหลายเรื่องนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราจะดูแลประชาชนด้วยการเยียวยา 5,000 บาททำไมถึงต้องวุ่นวายขนาดนั้นทำไมถึงต้องทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการขึ้นทะเบียนทำไมต้องมีการกันกรองคือมันควรจะมีข้อมูล data เพียบพร้อมเพียงพอที่รัฐสามารถที่จะ เข้าถึงหรือดูแลประชาชนได้ตรงตามเป้าหมายทันทีแล้วหรือไม่ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบรัฐระบบราชการแล้วมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพหรือศักยภาพของประเทศไทยโดยรวมโควิดได้ทำให้เราเห็นแล้วว่าเราไม่มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการวิกฤตคือรัฐและระบบราชการต้องเปลี่ยนคุณอย่ามาน้ำหยดลงหินดิฉันไม่เชื่อแล้วว่ามันจะสามารถตอบสนองต่อความรุนแรงของ disruption ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ขนาดนี้ข้างนอกมันวิ่งแบบยิ่งกว่า4คูณ100ไปแล้วล่ะค่ะวิ่ง100เมตรระยะสั้นเลยเรานี่ก็เดินมาราธอนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอยู่นะคะดังนั้นมันทำไม่ได้และมันนิดความกล้าในแบบที่ใช้ข้อมูลวิเคราะห์ใช้ความรู้แล้วฝังให้มากในการปรับปรื้อให้เราสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันจะยังไม่คาดคิดหรือถ้าคิดแล้วก็ยังผ่อนเบาไปในอนาคตได้ดีกว่านี้แล้วประชาชนของเราอ่ะจะเดือดร้อนน้อยกว่านี้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขแบบประเทศไทยของเราอย่างเงี้ยในจุดแข็งของเราในหลายๆเรื่องเนี่ยได้ดีกว่านี้